Life in a world that keeps changing. Think that it's progress you're making. Copy and paste pretty face. เป็นบ้านใหม่ขอให้มีความสุขอันโมทุกลบลี้หนีห่างหายครอบครัวรักอบอุ่นไม่เสื่อมคลายแสนสบายสุขสดใสไร้กังวลขอเทพไทยให้ผลจงดลช่วยโชคอำนวยสุขเลิศประเสริฐผลได้ทุกอย่างที่หวังไว้ในกมลประสบผลพิญโยสุขทุกวันคืนขึ้นบ้านใหม่ขอให้โชคโชคโชคอันทุกสุขโรคภัยให้ห่างหนีความสุขเพิ่มเหมือนเท่าพันทวีเป็นเศรษฐีสุขสดใสดั่งใจเธอขอให้ร่ำรวยเฮงๆนะคะขึ้นบ้านใหม่นะคะวันนี้ก็จะพาเพื่อนๆมาชมบรรยากาศขึ้นบ้านใหม่นะคะแล้วก็มาชมต้นไม้นะคะที่นิยมจัดแต่งสวนนะคะเพื่อนๆขอให้มีความสุขค่ะแม่หนิงพ่อโก้น้องโยค่ะขึ้นบ้านใหม่ค่ะแล้วก็มาดูวิธีการจัดสวนนะคะเพื่อนๆวิธีการจัดสวนพอได้บ้านสวยงามแล้วนะคะก็จัดสวนสวยนะคะด้วยรั้วนะคะรั้วเป็นไซเกาหลีนะคะต้นไซเกาหลีเนาะแล้วก็จัดด้วยต้นปาล์มต้นไผ่นะคะต้นปาล์มต้นไผ่แล้วก็ไซเกาหลีนะคะเพื่อนๆแล้วก็มีไฟนะคะไฟโซล่าเซลล์แล้วก็มีต้นสนนะคะต้นสนนี่นะคะมีประดับประดานะคะเพื่อนๆสวยงามนะคะตรงนี้ก็จะเป็นจุดแต่งนะคะจุดแต่งตกแต่งแล้วก็หินนะคะเป็นไฟส่องตอนกลางคืนนะคะใช้โซล่าเซลล์แล้วก็มีสาลิกาใบด่างนะคะกวักมรกตนะคะนี่กวักที่เราให้น้องโยวันขึ้นปีใหม่ตอนนู้นนะคะแล้วก็ลิ้นมังกรนะคะเพื่อนๆลิ้นมังกร2กระถางนะคะสวยงามนะคะนี่ก็จะเป็นต้นคร้านะคะตระกูลคร้าลิ้นมังกรนี่ก็ลิ้นมังกรแคระนะคะให้น้องโยมาตั้งแต่วันโน้นนะคะสวยงามนะคะมาปลูกแล้วก็เกิดขึ้นใบสวยนะคะเพื่อนๆแล้ววิธีการรดน้ำนะคะเพื่อนๆเราต้องไม่ต้องรดเยอะนะคะเพราะว่าดินเขามีความชุ่มชื้นนะคะแล้วก็อยู่ได้หลายวันนะคะเพื่อนๆต้นไม้ไม้มงคลไม้ประดับนะคะไม้ฟอกอากาศนะคะเพื่อนๆอย่างสับปะรดสีนี่นะคะก็จะอยู่ได้เป็นอาทิตย์นะคะรดหนึ่งครั้งก็ได้นะคะอโกนิมาอาจจะ2-3 วันหนึ่งครั้งนะคะเพื่อนๆใบสวยนะคะก็มีเพชรน้ำหนึ่งนะคะแสงเงินแสงทองนะคะกวักมรกตนะคะแล้วก็เสน่ห์จันนะคะเสน่ห์จันแล้วก็กวักมรกตเสน่ห์จันแดงนะคะอันนี้รวยล้นฟ้านะคะสับปะรดสีนะคะเพื่อนแก้วกัญจนาอโกนิมานี่ก็มีหลากหลายสายพันธุ์นะคะหลายสีนะคะซูเปอร์เรดซูเปอร์พิงค์นะคะเพื่อนนะคะพาชมนะคะพาชมขึ้นบ้านใหม่นะคะและวิธีแต่งสวนนะคะวิธีจัดต้นไม้ประดับต้นไม้มงคลใส่กระถางนะคะเพื่อนๆลงในกระถางใหม่นะคะสวยงามนะคะกระถางสีขาวนี่ส่วนหน้าบ้านก็ตกแต่งด้วยต้นสนต้นไซเกาหลีนะคะเพื่อนต้นปาล์มต้นไผ่นะคะเป็นต้นไม้ฟอกอากาศนะคะแล้วก็ดูดสารพิษสนามหญ้าก็ปลูกหญ้านะคะเพื่อนๆสวยงามขอบคุณทุกท่านที่รับชมนะคะขอให้โชคดีเฮงๆขึ้นบ้านใหม่สวัสดีค่ะ